อ่ะสวัสดีนะชาว YouTube นะครับวันนี้เรามารีวิวนะฮะตัวของนี่เลยนะครับ Asus VivoBook 15นะครับ Asus VivoBook 15ซึ่งตัวนี้ทางร้านเรามีจำหน่ายนะครับก็เป็น Core i5 รุ่นใหม่แต่ว่ามันเป็น Underbook ไงมันเลยประสิทธิภาพมันจะไม่ดีเท่ากับโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับเหมาะสำหรับอะไรใช่ไหมตัวนี้เหมาะสำหรับทำงานทั่วไปนะครับก็จะเหมือนพวกนอนตาบุกต่างๆที่เอาไว้พรีเซนต์งานนะฮะหรือว่าเอาไว้ทำงานนอกสถานที่นั่นเองนะครับก็ตัวเครื่องก่อนอื่นอะแดปเตอร์มันเป็นหัวตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์เป็นหัวนี่เลยเห็นไหมโฟกัสไหมนี่นี่หัวนี้นะฮะซึ่งเป็นหัวเล็กนะครับหัวเล็กมากับไอ้เจ้าหัวชาร์จเนี่ยที่มันเป็นคล้ายก้อนนะฮะเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้เสียงของเครื่องนะครับเป็นแบบ Sonic Master นะครับเห็นไหมเงางามนะครับเราดูฝาหลังก่อนนะครับเราไล่ดูทุกส่วนเลยฝาหลังฝาหลังนะครับตัวนี้เป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินดำๆฮะในที่เขาเขียนว่าเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทานะด้านข้างนี่เป็นช่องเคียวซิงตันนะครับ1รู DVD 1อันนะครับ USB 1พอร์ตนะ USB 1พอร์ตนะครับช่อง Small Talk 1อันนะฮะแล้วก็ช่องเสียบสำหรับ SD card 1ช่องนะครับตัวของด้านหน้าก็มีไฟแสดงสถานะ4ดวงนะครับ4ดวงแล้วก็อีกด้านหนึ่งตัวนี้เป็นช่องนี่นะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็นี่แลนนะครับจิกดิดแลน1พอร์ตนะแล้วก็ VGA นะครับ HDMI USB Type-C 1พอร์ตนะฮะเห็นไหมเอ่ย USB Type-C 1พอร์ตนะครับแล้วก็มีส่วนของ USB 2.0 มาอีก2พอร์ตนะตัวนี้เรียกว่า Underbook นะครับน่าเป็นในกลุ่มของโน้ตบุ๊กรุ่นบางๆนะครับนี่ผมนิ้วผมทาบนะมันแค่มันความสูงแค่1นิ้วนะด้านหลังฝาหลังนะครับฝาหลังอันนี้เป็นสินค้าของสหพาณิชย์มานะครับฝาหลังเนี่ยจะมีจุกยางให้อยู่4จุดนะครับเพื่อการลื่นนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบฝังนะฮะแบตเตอรี่แบบฝังนะครับตัวนี้มี Windows 10แท้มาให้นะครับ Windows 10แท้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวอยของบริษัทสหพาณิชย์นะฮะฝาหลังตัวนี้นะฝาหลังสามารถอัปเกรดแรมได้นะครับส่วนของฮาร์ดดิสก์เป็น1 TB นะครับเป็น1 TB แรม4 GB ฮาร์ดดิสก์เนี่ยถ้าคุณจะอัปเกรดนะครับคุณต้องถอดกระดองออกซึ่งสามารถถอดได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีวอยประกันอยู่นะมันไม่มีวอยประกันอยู่นะครับดังนั้นจึงสามารถถอดอัปเกรดได้นั่นเองนะครับตัวของเครื่องนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็น Core i5 นะครับ 8250U นะซึ่งจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 1.6 GB นะครับแล้วก็การ์ดจอนะครับเป็นของ GeForce MX130 ขนาด 2GB นะครับแรมนะฮะมีขนาด 4GB นะครับฮาร์ดดิสก์ 1 TB บอกไปแล้วนะฮะ DVD นะครับ DVD ที่ผมลืมบอกก็คือ DVD เนี่ยเป็นแบบDVD Super Multi นะครับ DVD Super Multi และก็ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยเขาเรียกว่า Super Battery นะครับจะมีอายุเขาเรียกอะไร Life Cycle นะครับหรือว่าเวลาที่คุณใช้เนี่ยนานกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กพรีเซนต์งานทั่วไปนะคือเน้นหลักๆคือเอาไว้พรีเซนต์งานนะครับส่วนการเล่นเกมสามารถเล่นเกมเล็กๆได้นะครับเล่นเกมเล็กๆได้นะจะไม่เน้นเกมพวกPUBG Mobile หรือว่า PUBG อะไรพวกนี้จะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวของ CPU เนี่ยที่ให้มาค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะครับนั่นคือความเร็ว 1.6G นะความเร็ว 1.6G แต่ว่าเขาเขียนสปีกเกอร์เนี่ยน่าจะเขาเขียนว่า 3.4GHz นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องปลดล็อกตรงไหนนะครับก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งสำหรับโน้ตบุ๊กทำงานที่คุณอยากได้นะครับก็คือมีความบางนะครับพกพาไปไหนได้สะดวกได้นะครับ
โอเคคลิปนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้แล้วก็ฝากกด Subscribe ผมด้วยนะฮะขอบคุณครับ